เห็นแล้วน้ำตาไหลตามแอฟทัสออนเผยภาพนั่งอยู่หน้าโรงศพคุณพ่ออนุสรเห็นแล้วน้ำตาไหลตามสำหรับแอฟทัสออนที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะดูคุณพ่อจากไปด้วยโรคมะเร็งโดยมีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการมาร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทางแอฟก็ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างดีถึงแม้ตัวเองจะโศกเศร้าอยู่ล่าสุดวันนี้แอฟก็ได้ออกมาเผยภาพของตัวเองที่นั่งอยู่หน้าโรงศพของคุณพ่อเพียงคนเดียวงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กับแอฟกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะโดยในช่วงเย็นของวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจเวลา 16:48 น.อย่างไรก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแอฟด้วยนะคะ